คนมาอย่างหนึ่งหนึ่งละสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญที่กระทรวงพาณิชย์ครับผมนี่ครับนี่นี่ท่านประธานตัวจริงนั่งก็อีกกระดิกเท้าอยู่นี่นะท่านประธานตัวจริงนั่งกระดิกเท้าอยู่นี่สวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับส่งเดโมมาได้นะครับเพราะว่าและนี่คือประธาน Beyond Cloud Music นะครับผมนี่ทำไมมันแบบหล่อได้ขนาดนี้ครับเนี่ยนี่ตอนนี้เราอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ครับกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการค้าขายนะวันนี้เราจะมาขายของขายอะไรบริษัทเตือนเขานี่กระทรวงพาณิชย์ผมก็อยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจกันวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะได้เจอกันมากันเยอะครับมีที่ทางอยู่ให้ทุกคนมาเวทีใหญ่มากใช่ไหมได้ใช่ไหมยังมาทันใช่ไหมมาทันอยู่มาตอนไหนก็ได้เรารอทุกคนถึงเท่าไหร่สี่ทุ่มวันนี้เสด็จว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ยากแต่ตอนนี้รถติดไหมอยากให้มาเร็วหน่อยเฮ้ยเขามีนี่นะการคมนาคมที่ดีใช่เขามีรถไฟฟ้าเราอยากให้มาเร็วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะตอนที่เราประกาศข่าวอะไรเขาจะรู้ที่หลังไงเดี๋ยวมันจะไม่ทันอ๋อเดี๋ยวมันจะไม่ทันเข้าใจครับก็ได้แหละตามมันก็พี่นี่ดูแลดีไม่ต้องห่วงพี่ดูแลดีไม่แต่ที่นี่ก็น่าจะมาแล้วก็วันนี้อากาศเอาท์ดอร์น่าจะสบายแต่ที่ดีกว่าอากาศคือพี่ไม้นะครับผมคนยิ้มเริ่มเข้าสู่ช่วงปีที่มงแล้วปีนี้ปี67 67ปี67จะมีอะไรทำมากมายมีอะไรหลายอย่างนี่เซอร์ไพรส์แบบแรกนะนี่และนี่คือพนักบริษัทตัวจริงไฮไลท์เยอะมากเลยในเรื่องนี้ไฮไลท์เยอะมากเอ้ยตัวจริงเขาโพสกันเต็มเลยถือกล้องให้ดีกว่าถือกล้องให้ถือมือสั่นงงหมดโพสเต็มเลยใช่พนักบริษัทตัวจริงนี่แล้วของผมรอติดตามว่าผมจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างเออนายขิงอีกมีกันใหญ่เฮ้ยพูดได้ไหมเนี่ยว่าเดี๋ยวมายจะข่าวดีใหญ่โอ้โหพูดไม่ได้เดี๋ยวเขามีข่าวดีเพิ่มกว่านี้อีกทำไงอ่ะเออวันนี้ต้องรีบมากันหน่อยนะถ้าเกิดว่าได้อะไรก็แบ่งกันบ้างนะครับผมคนพูดเองทั้งนั้นผมก็เมื่อกี้ไม่รู้กิ๊บไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นบอกว่าไบเบิ้ลจะแอบมาเชียร์จริงหรออืมหรอเขาให้บอกปะวะอันนี้คือแอบไบเบิ้ลแจกมาไบเบิ้ลแจกมาเพราะว่าวันนี้งานใหญ่ลาม9สามบินนั้นคือปากซอยใช่ๆๆคิดถึงตั้งแต่วันแรกที่ตั้งแต่วันแรกที่แบบเล่นซีรีส์เขาถามแบบเฮ้ยเอาชื่อดองว่าอะไรดีคือให้เขาหน่อยจนกระทั่งวันเนี้ยเหมือนแบบมันจับพัดจับผูกไงไม่รู้ชื่อว่าด้อมสวนผักแล้วรู้สึกสุขภาพดีเลยที่เราได้อยู่ที่เราได้อยู่ในด้อมนี้ถามที่มาก่อนทำไมต้องเป็นสวนผักทำไมต้องเป็นสวนผักใครรู้บ้างพิมพ์มาบอกเลยเดี๋ยวให้คนหลังก็อ่านได้ฟังทำไมเป็นสวนผักแม่ยังไม่เห็นมีสีเขียวไงสีเขียวสีส้มบักเกอรี่สุขภาพดีเลยหรอหรือว่าดีจริงผมแครอทเฮ้ยผมชอบแครอทมากร้องเพลงกับแครอทมาฟะยะแค่เชิญเมกี้เฮ้ยมากันเยอะนะครับทุกคนรออยู่เนี่ยตื่นมาแต่เช้าแต่งตัวรอทุกคนถ้าไม่มารู้สึกว่าแบบก็จะไรขอเตียงให้ไม่มานอนนะครับขอโพด้วยบอกด้วยร่างกายอย่าไปคาเตียงพูดได้ทุกวันนั่นแหละครับจะลืมมายังทันนะถ้าใครอยากทันจริงยังรังเลยนี่เพิ่งกี่โมงเองเฮ้ยดูเวลานาฬิกามันคือเปียเจ้ปะเนี่ยอ๋อดูเวลาจากนาฬิกาเปียเจ้โอเคบ่ายสองจะครึ่งแล้วรอทุกคนไปดูโปสเตอร์กันไหมไปดูไปแอบกันเลยกว่าวันนี้มีของแจกนี่เอามาดูดิพี่ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยแต่ว่าของแจกอันนี้มันคือข่าวดีของวันนี้นี่ไปดูกันไหมแง้มไปดูสิเดี๋ยวพาพี่ไปหน่อยเฮ้ยแต่เขาบอกว่าเขายังถ่ายไม่ได้เขาบอกห้ามเห็นโลโก้เราพาไปดูแบบภาพแวบๆเป็นภาพยังไงกันดีกว่า
อ๋อไอที่พี่เซ็นน่ะเหรออ๋ออันนั้นเลยปิดไว้แบบปิดโลโก้ไว้ปิดโลโก้ไว้แต่คือกล้องไปกับพวกกล้องไปก่อนพวกเราปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้เอ้ย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 แล้วก็ไหน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 นี่เห็นไหมนี่ข้างล่างมีเขียนว่ากระทรวงพาณิชย์กับ Beyond Cloud ไปดูอีกฝั่งไปดูอีกฝั่งนึงไปดูอีกฝั่งนึงนี่ดูแหวนที่ไหนเป็นรูปอะไรน่าเห็นไหมว่ามันมีไอ้เรืองอยู่ด้วยวันนี้เรืองไหมวันนี้เรืองมานะรู้สึกว่าป้าเขาอยากรู้เลยแหละเดี๋ยวได้หายไปแล้วต้องมาติดตามกันว่าวันนี้ข่าวดีนี่คืออะไรคือมันเจ๋งมากที่บริษัทกระทรวงพาณิชย์คือการค้าขายใช่ไหมแล้วการค้าขายทั่วประเทศไทยและต่างประเทศอ่ะที่เกี่ยวกับความเป็นไทยจะมาอยู่ในข่าวดีนี้ด้วยคือบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีทั้งส่วนกลางในกทม.ในกรุงเทพแล้วก็ส่วนท้องที่คือทุกจังหวัดแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไปเมืองนอกด้วยดังนั้นการได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ก็เป็นอะไรที่แบบจะได้เอาของดีอะไรก็ว่าไปเนี่ยต่างๆมาจอยกับทางเดือนขาแล้วทำให้เกิดอะไรที่มันน่าสนใจเป็นไหมรายละเอียดเดี๋ยวรอฟังข้างนี้ดีกว่าถ้าใครไม่แน่ใจว่าของดีคืออะไรนี่ส่งออกครับส่งออกไปหลายเมืองแล้วเขาบอกว่ารีวิวของชำร่วยหน่อยตอบแบบเพิ่งไปต่อไงเขาบอกว่ารีวิวของชำร่วยหน่อยมันมีอะไรบ้างไอ้กระปุกขนมมันไม่มีจริงไงเผื่อบางคนยังไม่รู้ไงมันมีคนไม่รู้แบบพี่ไงที่เป็นตัวแทนคนไม่รู้ทองม้วนทองม้วนมีทองม้วนมีอะไรอะมึงก็ไม่รู้เหมือนกันหัวเราที่แอบมีทองม้วนมีอะไรอีกทองม้วนแล้วก็จะมีโปสเตอร์โปสเตอร์ที่เพิ่งเซ็นเมื่อกี้ที่เพิ่งเซ็นไปซึ่งมีความพิเศษด้วยอุ้ยน้องเลื่อมมาไม่ซ้ำแน่นอนอุ้ยน้องเลื่อมมาแล้วน้องเลื่อมมาเอ๊สวัสดีครับน้องแชมป์น้องแชมป์เลื่องชื่ออ้วนขึ้นมั้ยเนี่ยไม่ทุกคนต้องจำไว้ว่าชื่อเลื่องนะชื่อเลื่องอันนี้อ้วนขึ้นนิดนึงวะอุ้ยจมูกอ้วนขึ้นน่ารักเหมือนเดิมเลยตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงตัวใหญ่ขึ้นเฮ้ยน่ารักมากมากเฮ้ยติดคนติดคนเฮ้ยมุดไหมติดคนติดคนสวัสดีครับเฮ้ยเจ๋งอะเหมือนแมวจริงใช่ไหมเหมือนแมวจริงมากนี่เช็ดหน้าใช้ขี้ตาเช็ดหน้ามีคนบอกว่าอยากเป็นแมวอ๋อเจ๊เดินหอมใช่ไหมใช่น่ารักจังโอ้คนดีมากยกให้แล้วนะจริงเหรอพี่หนูนั่งคันน้ำก่อนนะมือจมูกแดงอย่ากัดนะครับมันมีอะไรพิเศษอีกเยอะเลยสิเขามีน้องแชมป์ข้างหลังมีแบบมีโชว์หรือเปล่าพี่เป็นตัวแทนคนไม่รู้นะคะคนไม่รู้เอ้าถูกไหมเพราะเราคนดูไลฟ์ไม่ใช่ทุกคนที่รู้มีทีมเสื้อผ้าจากแมนสูงมีเสื้อผ้ามีเหมือนมีหัวของแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ทุกคนทำนะครับผมเรียกว่าภารกิจบอกต่อเพื่อนๆกันว่ามีกิจกรรมนี้มีกิจกรรมที่เอาของดีทำประเทศไทยเนี่ยงั้นถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยแบบจังหวัดบ้านเกิดของเธอเนี่ยมีอะไรดีก็คือส่งกันมาแชร์กันมาแล้วก็บอกให้ทั่วโลกแบบแฟนๆทั่วโลกใครก็ตามที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยได้รู้ว่าแบบเฮ้ยจริงที่ไทยมีของดีเยอะมากนะประกาศไปเยอะแล้วนี่คือครั้งแรกอะที่ได้ร่วมกับรัฐบาลแบบจริงๆอะ
พี่โบยืนได้แล้วค่ะอันไหนพี่โบยืนได้ยืนได้เหรอแล้วรู้สึกว่านั่งท่านี้มันเท่ก็เลยคุยท่านี้ไปเรื่อยๆแต่เข่าเริ่มไม่ได้แล้วนะพอจะเข้า30ก็เข่าไม่ค่อยเวิร์กทีนี้ก็30กว่าอายุ23แต่ครับจริงๆมันมีอะไรที่น่าตื่นเต้นโปรเจกต์จริงนะนอกจากการร่วมมือกับพี่ขาวแชมเปญให้จริงๆแมวไม่ได้สีขาวนะทาแป้งดูแลดูแลประดุจลูกยากเองเอาไงพี่จมูกแดงไม่ใช่อะไรนะเติมลิปอุทัยทิพย์อุทัยทิพย์ทิพย์น่ารักมากเลยจะไปไหนจะไปไหนไปก็ไปไปจะไปไหนโอ้นี่คือความลับนะโอ้โหดูดิเป็นออกเลยแป้งออกเลยดูดิอย่าพูดไปเนาะนี่คือเคล็ดลับความขาวอ่ะโถเอ้ยเขาบอกว่าอุทัยทิพย์บอกอายุมากมันมีขายอยู่ผสมน้ำมาดื่มพี่ชอบกินเขาจริงๆนะพี่ชอบกินเอ้ยเจ๋งนะพี่ทำค็อกเทลพี่ชอบอุทัยทิพย์ผสมมันสามารถทำให้แบบเกิดค็อกเทลที่แบบว่าได้กลิ่นไทยได้อุทัยทิพย์ก็เป็นตัวอย่างนึงของโปรดักต์ไทยใช่ต้องบอกว่าเมืองไทยเนี่ยมันมีโปรดักต์อีกเยอะที่หลายๆคนอาจคิดว่าร้านหลักจริงๆแล้วมันสามารถเอามาเทิร์นเป็นอะไรใหม่ๆได้รอดูมีกันเลยเยอะเลยจริงกล้าพูดเลยผมเป็นคนนึงที่ชอบของไทยคือชอบของพื้นบ้านมากไม่ว่าผมไปเมืองไหนประเทศไหนผมก็จะไปหาของที่ประเทศนั้นๆไปหาของโลคอลของถิ่นใช่เน้นจริงที่เนี่ยของดีเยอะมากเนี่ยอย่างเสื้อที่พวกเราใส่กันเป็นไหมไทยไหมไทยที่แบบพอดูคนไทยสวยไทยที่ร้องเพลงแค่ข้างหลังกล้องยิ้มแล้วไหมไทยใจตะวันเลยใช่เหรอผมไม่รู้จักไม่รู้จักเลยร้องเพลงผมรู้จักแต่เพลงขาดของสแตมป์ตอนนี้รู้เรื่องไหมครับว่าวันนี้พูดอะไรเรื่องตอนนี้แท้จริงแล้วผมเป็นประธานบริษัทนี่ท่านประธานเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่เบิร์นบอกว่าจะมาหาอ่ะหรอตกลงมาหาชิ้นเบิร์นมานะมาเลยนอกจากใครจะอยากมารู้เรื่องของเบียนคราวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วว่าอยากมาเจอพวกเราเนี่ยอยากมาเจอเบิ้ลก็รีบมานะครับเบิ้ลมานะอุ้ยจริงอยากให้มาเจอกันนะเอ๊ะหลุดเหรอเดี๋ยวคืออะไรทำไมเหรอตกใจคอมเมนต์บอกพี่ปอนรถชนอ๋อพี่ปอนรถไม่ชนตรงนี้เนี่ยสวยอ่านคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยอยากรู้ว่าคอมเมนต์อะไรบ้างหล่อมากค่ะบอกว่าน้องไมล์หัวใจเขียวมีอะไรอีกนอกจากหล่อมากกับน้องไมล์เฮ้ยจริงอยากให้มานะวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้เจอกันวันก่อนไปทำงานมาไปถ่ายแมกกาซีนรู้สึกว่าครับสดชื่นอ่ะมันเป็นงานแรกของปีแต่ว่าอันนั้นคือทำคนเดียวอันเนี้ยเป็นงานที่เราจะได้เจอกันงานอีเวนต์ได้เจอต้องมาเจอนะนี่เขาเตรียมพื้นที่มาให้เลยนะถ้าเกิดว่าไม่พอใช่ปะติดริมน้ำเขาเตรียมเรือไว้ให้นั่งกันเลยนะใครอยากสดชื่นลงไปเล่นในน้ำเออว่ายข้ามงานได้เยอะทุกคนว่ายละจะเชื่อว่ามาเยอะแน่นอนเพราะว่าที่มินิสเตอร์อยากจะมาในงานก็ได้ยินข่าว 1,500 ที่แรก 1,500 แต่ว่ามีสิทธิ์ได้300ใช่ไหมครับขอบคุณที่แบบพยายามที่จะมาเจอกัน 1,500 ลด 300 ได้อีก 1,200 อยู่ข้างนอกคิดว่าใช่ไหมแล้วก็มีเรือนิดหน่อยได้อยู่ยังไม่จบเรื่องเรือเอ้ยผมชอบผมเห็นดูริมน้ำที่แต่ตรงนี้บรรยากาศดีใช่เนี่ยแล้วเนี่ยพอทุกคนมาใช่ป่ะเป็นช่วงเย็นใช่ป่ะโอ้แล้วอยู่ริมน้ำนะบรรยากาศแล้วแบบแดดลำไรอาทิตย์จะตกโรแมนติกมากันพี่ได้ลองไปกินอาหารข้างล่างหรือยังคะวันนี้มีร้านค้ามาผมอยากลงไปเดินมากๆเพราะว่าเห็น
เห็นภาพในตึกนี้เลยใช่ไหมตึกโรงอาหารเฮ้ยแต่เขาเอาของดีของไทยมาเต็มหมดเลยก็คือมีของแนวๆว่าโอท็อปขายด้วยทำนองนั้นมีใช่แล้วก็อาหารไม่ได้ไปดูเลยที่มอช้อปปิ้งมาฝากแล้วอย่างมีแบบยังแบบข้างล่างมีชานมไข่มุกด้วยนะแล้วเป็นชานมไข่มุกที่เป็นแบรนด์ของคนไทยเออก็คือมีของคนไทยอ่ะเจ๋งเหมือนแบบดึงของดีแบบที่เขาไปเห็นมาแล้วแบบรวมๆกันอยากให้ทุกคนมาชิมแสดงว่าอย่างนี้ใครมางานก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของกินใช่แสดงว่ามีร้านให้ช้อปปิ้งระหว่าง40 ล้านเลยโอ้โหเอามัน40ล้านเลยเหรอกูยังรวยเลยนะเป็นล้านเลยเหรอพี่รวยจัดคนละล้านเนี่ยล้านอันนี้ก็1 ล้านร้านนี้ขายดีด้วยร้านนี้ขายดีมากความฝันพี่มอสคืออะไรความฝันคืออะไรความฝันขอให้อยู่เกินปีนี้ป่ะอันนี้หยอกกันนะอันนี้สนุกกันเลยหยอกกันอย่านะไปเฮ้ยปีนี้งานที่ต่างประเทศเยอะมากในไทยก็เยอะเออในไทยพยายามจะให้ทั้งไทยทั้งประเทศนะครับมีเราได้เจอกันคนไทยได้เจอง่ายคนต่างชาติก็ได้เจอง่ายเหมือนกันแล้วก็มีโปรเจกต์เยอะมากแต่แค่บอกไม่ได้ต้องรอดูนะครับผมไม่ได้แต่เริ่มเกิดมีเยอะนะจริงๆรู้สึกดีมากที่แบบเตรียมพาได้มาทำอะไรกับกระทรวงพาณิชย์รู้สึกว่าแบบโหช่วยชาติว่ะดึงของดีในประเทศไทยเฮ้ยแบบเวลาไปต่างจังหวัดใช่ป่ะเขาจะมีแบบความเจ๋งของท้องถิ่นเช่นแบบผ้าไหมอาหารนะคือพี่ว่าจริงๆแล้วทุกที่มันมีเสน่ห์ของตัวเองแล้วก็มันจะมีแบบการกลั่นซึ่งความคิดพูดภาษาพี่นะมันมีการเอาแบบเขากลั่นความคิดกลั่นวัฒนธรรมกลั่นทุกอย่างมันเป็นโปรดักต์ไอ้ตรงเนี้ยแต่ละที่มันมีความเจ๋งแล้วและการที่เราได้เอาของเจ๋งนี่คือสาเหตุเรื่องอันนี้ก็คือของดีหนึ่งของดีอยู่ข้างหน้าเพราะว่าแต่อันนี้ไม่ใช่นี่กินหมดแล้วแล้วมันเหลืออันนี้ตลาดชุมชนข้างล่างเนี่ยตลาดชุมชนข้างล่างเห็นมั้ยพี่เค้กเออจริงเหรอไหนไม่แล้วดูดิรีวิวแล้วมันกินอ่ะดูดิแล้วมันเหลือตัวนี่คือใครกินอ่ะนี่ไงอ้าวใช่เหรอจริงๆบางคนไม่ชอบกินหวานมากที่กินช่วยกินไงอร่อยนะอร่อยแต่ถ้ามีหน้าจะอร่อยกว่านี้ไงมันกินมันเคยมีหน้ามาก่อนเหรอมันไม่มีคนกำลังใจเองมันหนักเลยอยากพี่หรอแค่นี้มันเคยมีหน้ามาก่อนเหรอเนี่ยไม่หรอแม่ละหน้าเป็นไงของพี่เค้กหน้าก็หน้าตาดีอยู่ทำไมมันเหมือนแบบมันเหมือนคนกินไก่แล้วแบบเฮ้ยกูขอกินแต่หนังไก่ไม่แต่ตอนแรกรู้ว่าเป็นคิปปอนช็อกโกแลตเนี่ยอ๋อมันเคยเป็นช็อกโกแลตโอเคเข้าใจได้รสหวานกินหวานเยอะเลยไม่ดีหรอกจริงก็มันเป็นโปรเจกต์ที่แบบจะได้ทำอะไรใหม่ๆเรื่องถ้าใครแบบชอบเพราะว่าจะเกิดขึ้นก็จะเห็นแบบในโปรเจกต์นี้ด้วยในเวลต่างๆที่แบบว่านึกออกไหมน่าสนใจพยายามพูดอ้อมที่สุดแล้วนะเฮ้ยคนดูตั้ง 2,000 นะเนี่ยประทับใจประทับจิตประทับจิตนี่มันตัวอย่างนึงตัวอย่างนึงที่ชอบใช้ของท้องถิ่นเห็นไหมสังเกตนะหลังตะกงตะกุดอะไรอย่างนี้จริงๆเรียกมาแบบโอเคไอเลิฟจริงๆไอเลิฟขอดูมีอะไรบ้างอันนี้มีลูกอมเรียกลูกอมเออที่นี่แหละขอแปลว่าอะไรมีพ่อแก่มาแล้วแล้วไงพ่อแม่แต่ท่านมาเป็นการพ่อรีวิวพักเขาหรอนี่คือเขาจะโทษนะครับเป็นเสียงนี่ค่ะอันนี้คืออะไรครับเอาเท้าด้วยสุวรรณแล้วนี่คืออะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เราเหมือนเซียนพระเหมือนกันเหมือนครับเขาถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นประมาณหนึ่งเลยพี่ประมาณตื่นเต้นตื่นเต้นจริงจะไม่ตื่นเต้นเพราะว่ามันจะได้เจอแฟนในโปรเจกต์มันไม่ใช่แบบว่าแฟนมีหรืออะไรที่แบบเฮ้ยเรามาอยู่ด้วยกันแล้วเอนจอยกับแค่แมนสูงเนี่ยคราวนี้มันมีเรื่องอื่นที่มันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นได้เอนจอยไปด้วยกันตลอดรู้สึกว่ามันน่าจะตื่นเต้นมีอะไรใหม่ๆแบบเราเดินทางไปด้วยกันอีกปีหนึ่งปีนี้เป็นอะไรที่บอกว่าใหญ่โตมากอะทุกอย่างผมเรียนกราวดีใจดีใจนี่เพราะใหญ่โตไปแล้วโอเคเพลงอะไรที่จะทำครับตอนนี้เพลงแนวไหนครับท่านผู้บริหารท่านผู้บริหารถ้าสนใจก็นั่นแหละมีไอเดียอะไรหรือส่งเดโมหรืออะไรยังไงมาได้ไม่ให้เปิดรับทั้งศิลปินด้วยกันอันนี้เปิดเลยเรื่องจริงเหรอน้องที่เป็นแฟนคลับร้องเพลงดีหรือว่าเป็นคนศิลปินอยู่แล้วก็ส่งมาได้ทั้งชายทั้งหญิงทั้งทุกเพศทุกวัยอะไรเงี้ยครับจริงๆมันเปิดรับทุกอย่างมันมีของการทำงานที่เรียกว่าเพลงเนาะ50ก็ยังรับอยู่นะครับเออจริงๆ50แล้วมันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจไม่ได้ปิดรับเรื่องวัยมันเป็นแค่เรื่องที่อาจจะเป็นแค่สตูดิโอไทป์นึงแต่ว่าตัวคอนเทนต์ที่ออกมาสตูดิโอไทป์มันเป็นแค่ปัจจัยนึงดังนั้นมีอะไรบอกกันครับเจอกันบ๊ายบายแฟนๆเชิญชวนอีกสักหนึ่งรอบอะไรนะบ๊ายบายแฟนๆเจอกันนะครับที่กระทรวงพาณิชย์จะกี่โมงก็ได้มาจะรอกันนะที่สองนะที่สองเขาปิดรั้วแล้วนะหลับฝันละมาตอนนี้ยังทันแป๊บนึงเราเตรียมตัวออกมาเพราะว่ารถยังไม่ติดมากรถยังไม่ติดเลยที่สั่งถ้ามาตอนเนี้ยหรือถ้าใครแบบเฮ้ยเลิกงานเลิกตามมาติดหน่อยแต่ยังทันแน่นอนตอนเย็นก็จะอากาศเย็นแล้วก็ได้บรรยากาศริมน้ำมันเย็นโฮมจากมาดูเราสองคนมาดูเจอแบโบด้วยที่สัมพันธ์เจอลันช์ใหม่ๆหมายถึงสิ่งใหม่ๆที่เบียนคาแบบกระทรวงพาณิชย์จะประกาศใช่ถ้าเกิดมาขอให้โชคดีครับแม่ขอโชคดีและมีความสุขแล้วว่าสวยๆหล่อๆนะนอกจากนั้นถ้ามาถูกหวยตามพี่ได้นะถูกลอตเตอรี่พี่ซื้อลอตเตอรี่พี่ซื้อถูกกฎหมายนะลอตเตอรี่นะ60ล้านนะ10ใบอ่ะถ้าพี่ถูกแล้วนี่นะเราไม่ใช่ญาติกันนะหยอกหยอกไปเจอกันอย่างนี้ครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายน้องเลือกบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายแชมป์เอ้ยไปเรื่องบ๊ายบายบ๊ายบาย